คลิปนี้จะเป็นการรีวิวสาย 4cam Mac Link นะรวมถึงตัวนี้ด้วยอ่ะก็มาจากแบรนด์ 4cam นี่แหละจะเป็นสแตปคล้องกล้องหรือจริงๆเอาไปคล้องอื่นก็ได้ตัวนี้ค่อนข้างเวิร์กเลยต้องบอกว่ามันมีมานานแล้วนะแต่ว่าคุณฉิมเป็นคนรีวิวไปแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวมาแล้วก็ไม่ได้สนใจมันแต่ว่าทริปล่าสุดที่ผมไปต่างประเทศไปสวิตมาเมื่อธันวาปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เอาไปใช้แล้วรู้สึกมันประทับใจกว่าที่คิดต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยแบรนด์เขาให้มาก็คือแบบให้มาทุกรุ่นเลยแหละเขาให้มาลองเทสแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเอาไปรีวิวอะไรนะเขาบอกอยากให้เอาไปลองใช้ดูเนี่ยเอามาเทียบเลยเนี่ยตอนแรกจะไปสวิตเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงด้วยนะมันก็วางของมันอยู่อย่างเงี้ยเอาจริงตอนแรกไม่ได้สนใจเท่าไหร่ผมก็ยังคิดว่าจะเอาพีคดีไซน์สไลด์ไปด้วยซ้ำเพราะว่าเอาจริงผมก็เป็นแฟนพีคดีไซน์อยู่ไม่น้อยนะก็ใช้มาเกือบทุกรุ่นอย่างตัวสไลด์นี้ก็ใช้มาแต่รุ่นแรกรุ่นล่าสุดก็ใช้แล้วก็พีคดีไซน์ลิสต์ก็ใช้พีคดีไซน์คัพก็มีทั้ง2รุ่นเลยเรียกว่าไงว่าอะไรที่มันเป็นสายคล้องเนี่ยผมแทบจะมีของพีคดีไซน์หมดเลยยังรู้สึกว่าเท็กเจอร์สัมผัสอะไรเงี้ยพวกฟิลลิ่งอะไรเงี้ยผมยังชอบของพีคดีไซน์อยู่ก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาตัวนี้นะจนกระทั่งก่อนจะไปไม่กี่วันเนี่ยผมอยากหาอุปกรณ์ที่มันสามารถช่วยในการแบบคล้องได้มากกว่ากล้องอ่ะก็เพราะว่าผมเวลาไปเดินทางใช่ไหมผมมีลูกไปผมก็จะต้องแบบพกไอ้อย่างนี้ไปนี่มันจะเป็นรถเข็นลูกพับได้นะแล้วปัญหาของไอ้ตัวนี้คือมันหนักมากเลยเวลาพกพาเนี่ยประมาณ 3-4 โลเนี่ยมันก็เรียกว่าเป็นภาระพอสมควรทีนี้บางครั้งเนี่ยมันต้องถืออย่างเงี้ยตลอดเวลาถ้าแบบไม่ได้เข็นนะเราก็แบบรู้สึกว่าอยากหาอะไรมาคล้องมันว่ะก็เลยลองคิดดูว่าถ้าเอาไอ้สาย Anchor Link อ่ะผูกมันจะได้ไหมเนี่ยตัว Anchor Link ของ Peak Design เนี่ยผูกเข้ากับไอ้รถล้อรถเนี่ยพวกที่มันเป็นแบบเป็นแกนรถเนี่ยแล้วเราจะได้แบบหิ้วมันได้สะดวกแต่ปรากฏว่าไอ้ Anchor Link เนี่ยมันสั้นมันไม่สามารถผูกกับส่วนใดส่วนหนึ่งของล้อได้เลยมันสั้นมากๆหันไปหันมามีอันนี้อยู่ที่บ้านเว้ยนี่ยาวมากก็เอา Mac Link มาผูกกับตรงนี้พอมันยาวปุ๊บอ่ะมันก็เอาไปติดอย่างเงี้ยได้เห็นมั้ยเนี่ยติ่งเงี้ยเราก็ผูกเข้าไป2ฝั่งเลยผูกเสร็จเนี่ยบางครั้งที่ผมจำเป็นต้องติดตัวเนี้ยมาสะพายผมสามารถเปลี่ยนกับสายกล้องได้เริ่มรู้สึกเฮ้ยหรือเอาวันนี้ไปดีวะเนี่ยมันติดได้ใช่ป่ะเดี๋ยวลองให้ดูบางทีถ้าเราแบบอยากจะสะพายใช่ไหมตัวกล้องอ่ะเราอาจจะเก็บใส่กระเป๋าหรืออาจจะติดตัวคาเมร่าคลิปไว้ตามที่สะพายต่างๆบางทีตัวกล้องอ่ะเราก็มาติดกับตรงนี้ไปปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็น for cam for backpack เหมือนกันนะอันนี้ก็เวิร์กมากคือทำให้ผมเปลี่ยนใจจากซิสเต็มของ Peak Design เลยสำหรับตัวนี้ผมใช้ Capture ใช้ PGY Tech แล้วก็จริงๆตัว for cam F38 เวอร์ชันแรกผมไม่ค่อยชอบแต่ว่าพอมาเจอตัวเนี้ยเลยไว้เดี๋ยวมีเวลาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือเอามาติดกับตรงนี้ใช่ป่ะทีนี้สายเราก็สามารถเอามาติดรถเข็นได้แบบนี้เนี่ยก็จะสามารถสะพานไปได้แบบนี้ซึ่งแพดตัวนี้ดีมากเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เปลี่ยนมาใช้ 4cam เลยพอมันทำได้แบบนี้มันค่อนข้างสะดวกแล้วเนี่ยบางทีผมก็ไปติดกระเป๋าอะไรเงี้ยเป็นพวกกระเป๋าแบบไม่มีสายสะพายอย่างเงี้ยก็พอไปติด 4cam ตัว Mac Link เข้าไปเนี่ยมันก็ทำได้สะดวกเพราะว่าสาย Mac Link อ่ะมันค่อนข้างยาวเนาะไม่เหมือนของ Anchor Link ที่มันจะแบบสั้นๆหน่อยอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ผมเปลี่ยนซิสเต็มในการใช้งานด้วยเหตุนี้พี่ดีไซน์ผมก็เลยไม่ได้เอาไปก็เลยเอาตัว 4cam ไปทีนี้อีกจุดนึงเลยที่พอได้เอาตัวนี้มาใช้อ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเนี่ยก็คือตัว Mac Link นี่แหละคือตัว Mac Link อ่ะมันจะเป็นระบบคล้าย Anchor Link ของพี่ดีไซน์อ่ะถ้าเป็นพี่ดีไซน์เขาจะมี Anchor Link แบบนี้ใช่ไหมถ้าใครคุ้นเคยก็จะเห็นไอ้ตุ่มแดงนี่อยู่ในกล้องของพวกคนทำงานโปรดักชันตลอดเวลาเราก็เปลี่ยนมาใช้เป็น Mac Linkซึ่งปรากฏว่ามันเร็วสะดวกแล้วก็เอาจริงเท่กว่าพีคดีไซน์นะหมายถึงว่าในการใช้งานมันแบบว่ามันดูแบบรวดเร็วมากเวลาใช้ Mac Link ใช่ป่ะตัวนี้จะเป็นฐานของ Mac Link เวลาติดเข้าไปมันติดแค่นี้เลยมันเป็นแม่เหล็กอะแล้วแค่นี้มันไม่หลุดนะคือผมใช้แบบโหดมากเลยนะ14วันนี่เอาจริงผมเก็บกล้องน้อยมากก็เนี่ยแล้วเวลาออกก็แบบกระตุกจากข้างบนมันถึงจะออกแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่ออกตัวกล้องอยู่เงี้ยผมสะพายกล้องเงี้ยแทบทุกวันเลยคือกล้องเนี่ยแทบไม่เก็บแค่ตอนกินข้าวกับเข้าที่พักแล้วถึงเก็บอยู่อย่างเงี้ยไม่หลุดเนี่ยแต่เวลาออกมันง่ายมากคือมันเร็วกว่าPeak Designจริงสำหรับตัวนี้ Anchor Link เนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้ในแง่ของความรวดเร็วในขณะที่ถ้าเป็นPeak Designเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยมันก็ต้องแบบกดค่อยๆออกแบบนี้ใช่ป่ะเนี่ยเวลาPeak Designจะเอาเข้าก็ต้องเล็งนิดนึงแล้วก็อะไรอย่างนี้แต่ว่าความแน่นก็รู้สึกว่ามันแน่นนะอันเนี้ยประมาณนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช้าแต่ Mac Link อ่ะมันก้าวไปอีกขั้นเลยอ่ะคือพีคดีไซน์ที่ไม่ช้าแต่ตัวนี้แม่งเร็วกว่าอีกเพราะมันเป็นแม่เหล็กด้วยเพราะนั้นเวลามันเข้าอ่ะมันจะแบบมันจะดูดเข้าไปเลยเนี่ยมันแทบจะปาเข้าไปได้อย่างนี้เลยเนี่ยดูเลยเนี่ย
ความแม่นของมันคือแบบดีมากเพราะนั้นในการใช้งานจริงอ่ะมันสะดวกมากๆจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนตัวยึดติดอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือดีมากๆคือตอนแรกไม่ค่อยไว้ใจเหมือนกันนะเพราะว่าแบรนด์จะเชื่อถือได้ป่าวะอะไรเงี้ย Forcam อะไรเงี้ยเทียบกับ P Design อะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่า P Design มันก็เชื่อถือได้เราก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาใช้ตัวเนี้ยแบบจริงจังเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเอาอยู่ว่ะไอ้แค่แบบเนี้ยเออผมอยากให้ลองเลยแล้วเวลามันอยู่กับกล้องอ่ะมันก็ดูโลโปรไฟล์ดีนะไม่ดูเป็นตุ่มๆแดงๆแล้วว่าอีกจุดนึงนะที่มันจะได้มาในอัตโนมัติคือไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นแม่เหล็กเพราะนั้นเวลามันอยู่บนกล้องอ่ะมันจะเหมือนโดนดูดติดไปมันจะแบบไม่มาแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกระแทกกระแทกอ่ะมันจะเหมือนแบบถูกดูดติดนิดๆอ่ะเบาๆอยู่กับตัวนี้เออแล้วมันเล็กมากอ่ะโลโปรไฟล์สุดๆอ่ะเวลามันอยู่บนกล้องเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือจุดที่ผมค่อนข้างประทับใจกับตัวMacLink มากๆนะสำหรับระบบซิสเต็มของ Forcam เนี่ยจนยอมเปลี่ยนเลยว่าเอ้ยมาใช้ตัว MacLink แทนแล้วก็ตัว MacLink เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคือตัวสายตัวเนี้ยเขามีการแลบเทสรับน้ำหนักกันได้ที่60กิโลต่อข้างเลยนะเนี่ยไอ้ตัวสายเนี่ยที่เห็นบางๆเบาๆอย่างเงี้ยมันรับน้ำหนักได้60กิโลกรัมต่อข้างถ้าคุณสะพาย2ฝั่งมันคือ120กิโลนั่นก็คือแบบเหลือๆมากๆแล้วสำหรับการสะพายอุปกรณ์กล้องอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนว่าสายต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะเพราะว่าถ้ามันเริ่มมีการฉีกขาดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะเสียการรับน้ำหนักได้ให้ดูว่าเนี่ยสายมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนใช้ทุกครั้งถ้ามันเริ่มมีรอยเหมือนเป็นเชือกลุ่ยออกมาอะไรเงี้ยเริ่มเห็นเนื้อข้างในเป็นเลเยอร์อยู่ข้างในเนี่ยอันเนี้ยอย่าใช้อันเนี้ยต้องเปลี่ยนนะบอกว่าคือผมเนี่ยบางทริปนะผมจะแบบไม่ได้ใช้สายคล้องตลอดแต่ทริปเนี้ยจะใช้ค่อนข้างเยอะทริปสวิตช์เนี่ยแต่ว่าทริปอื่นเนี่ยบางทีจะชอบพับแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าซึ่งพอมันพับแหละแล้วไอ้ตรงแผ่นตรงกลางอ่ะมันพับไม่ได้พับแล้วมันจะหักเนี่ยบางทีมันก็จะพับอะไรเร็วๆมันก็เกะกะนิดนึงพอเป็นตัวรุ่น Forcam ที่เป็น MacLink Pro เนี่ยตรงกลางอ่ะมันมีร่องอย่างนี้ให้อยู่แล้วเพราะนั้นมันสามารถพับได้เนี่ยเวลาพับแล้วมันก็จะแบบเล็กกระจิ๋วหลิวผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างกระทัดรัดสำหรับบางทริปอ่ะนะที่แบบผมอยากได้แบบอะไรที่มันแบบพกใส่กระเป๋ากล้องเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากหยิบขึ้นมาใช้ก็หยิบได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะตอบโจทย์ในทริปแบบนั้นมากกว่าถ้าคุณชอบพับพวกเนี้ยแล้วก็เก็บไปเพราะว่าไม่งั้นปกติอ่ะเวลาต้องการแบบสายที่มันกระทัดรัดอ่ะผมก็ต้องหนีไปใช้พวกพีดีไซน์ลิสต์แทนซึ่งมันจะแบบสามารถพับได้อย่างตัวนี้เป็นของ Forcam ก็จะเป็น MacLink Lite อ่ะนะตัวเนี้ยก็สามารถพับได้เหมือนกันอันเนี้ยแต่ง่ายๆเล็กๆแต่ว่าพอมันมีตัวเนี้ยมันสามารถพับได้แม้มันจะเป็นตัวโปรใหญ่เลยแต่ส่วนตัวเนี้ยของทาง MacLink เขาจะเรียกเป็นตัวคลาสสิกนะเขาเนี่ยก็จะมีแพดอยู่งี้อยู่เหมือนกันคล้ายๆของ Peak Design เวลาพับแล้วอ่ะมันก็จะเกิดรอยพับแบบเนี้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าแบรนด์เขาก็พับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนว่าก็ไม่เป็นไรก็พับมาแล้วก็พับไปแต่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบรอยหักอยู่เงี้ยนะสำหรับรุ่นคลาสสิกเพราะว่าในแพ็คเขาพับมาเลยถ้าเป็นของพีกอ่ะเขาจะไม่พับตรงกลางมาเพราะเขารู้ว่ามันจะมีรอยพับอยู่ตรงกลางเนี่ยถ้าเป็นสายคล้องตอนนี้จะมี3แบบนะก็จะเป็นแบบตัว MacLink Pro ตรงนี้จะเป็นหนังกลับเนี่ยแล้วก็จะมีสแตมป์ Forcam อยู่ซึ่งมันนุ่มมากนะอย่างที่บอกผมสามารถเอาไปสะพายรถเข็นลูกซึ่งน้ำหนักค่อนข้างเยอะเนี่ยสะพายได้ประมาณนี้เลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสะดวกดีนะส่วนอีกรุ่นนึงก็จะเป็นรุ่นคลาสสิกก็จะมีแพดอยู่ตรงนี้มีความนุ่มๆนิดนึงปลายหางอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกันหมดส่วนรุ่นไลท์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆ Peak Design List นี่แหละเนี่ยมีป้ายลาเบล Forcam แล้วก็ผ้าเขาจะเป็นผ้าแบบนี้นะแล้วก็ตรงปลายก็เหมือนกันซึ่งไอตัวรุ่นไลท์เนี่ยมันมีหลายสีนะเดี๋ยวผมให้ดูสีอันนี้สีม่วงสีม่วงชมพูเลยอันนี้สีฟ้าสีฟ้าก็สวยนะมันจะฟ้าเขียวๆหน่อยอันนี้สีเหมือนตัวนี้อันนี้สีเหมือนแบบเป็นเทาเป็นเท็กเจอร์แบบนี้ประมาณนี้ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยก็จะมีหลายสีหน่อยส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยลองเช็คกับทาง LINE AD ดูนะว่าตอนนี้มันมีสีอื่นไหมเพราะตอนที่ผมใช้มันมีแค่สีเดียวเป็นสีเทาแบบลายเท็กเจอร์แบบนี้โอเคทีนี้การปรับสายเป็นยังไงการปรับสายตัวเนี้ยเขาจะมีจุดตรงนี้เป็นเหมือนหางปลายหางแบบเนี้ยให้ดึงเราก็สามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยด้านหน้าด้านหลังง่ายๆนะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะดึงขึ้นดึงลงได้ค่อนข้างรวดเร็วสะดวกแต่ถามว่ามันเท่เท่าของ Peak Design ไหมก็อาจจะไม่ได้เท่เท่าของ Peak Design นะของ Peak Design เขาจะเป็นแบบเป็นตัวล็อกเหล็กแบบนี้อันนี้ก็จะดูเท่ๆหน่อยประมาณนี้ถ้าชอบความเท่ก็ยังต้องบอกว่าของ Peak Design ก็อาจจะดึงดูเท่กว่าอันนี้จะเป็นหางขึ้นมาแบบนี้อันนี้ก็จะเยินหน่อยละใช้เยอะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นปลายหางของเขาแต่สิ่งที่เรียกว่ามีความแตกต่างที่ผมใช้มานะก็ต้องบอกว่าตัว Forcam อ่ะถ้าเป็นรุ่นโปรนะตรงนี้มันค่อนข้างซับพอร์ตกว่าตัวสไลด์ระดับนึงเลยด้วยการดีไซน์ของเขาที่มันเหมือนแบบทำให้ตรงนี้มันค่อนข้างใหญ่อ่ะมันจะล้อไปตามโครงไหล่ของเราเงี้ย
ทำให้เวลาซัพพอร์ตรู้สึกได้จริงว่าของ 4cam อ่ะก็จะมีความหนาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นในแง่ฟังก์ชันถ้าคุณถือกล้องใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัว 4cam อ่ะผมว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีกว่าสำหรับรุ่นโปรนะถ้าเทียบกับรุ่นสไลด์อีกสิ่งนึงที่ 4cam เขาคิดมาก็คือเวลาที่คุณปลดออกเนี่ยหลายๆครั้งถ้าคุณใช้พินิซายเนี่ยพอคุณปลดออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันต้องเก็บสายแล้วมันก็จะไม่รู้จะเก็บยังไงวุ่นวายเสียเวลาแต่อันนี้เขาแค่ประกบกันไว้เพราะเป็นแม่เหล็กเห็นมั้ยเนี่ยประกบกันไว้มันก็ติดกันละไม่ต้องมาแบบพะวงกับสายที่จะต้องแบบคอยเก็บเนี่ยติดไว้เวลาเราถอดกล้องออกปุ๊บติดเลยสะดวกรวดเร็วแต่ถ้าจะดีกว่านั้นคุณซื้อตัวนี้ไปตัวนี้เป็น 4cam F38 for shoulder strap นะอันเนี้ยเวิร์คมากพอคุณใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคุณไม่ต้องมาติดอะไรอย่างงี้เลยคุณยึดแบบนี้ได้คุณติดไว้อย่างงี้เนี่ยเห็นมั้ยมันจะติดกันอย่างงี้อยู่แล้วเวลาคุณจะใส่กล้องคุณก็เสียบเข้าไปซึ่งไอ้ตัวนี้มันดีมากผมมีรีวิวไว้อยู่ลองไปดูกันได้เนี่ยมัน one hand operate แบบอย่างงี้ได้เลยไม่ต้องแบบคอย2มือแล้วเวลาปลดออกมันก็ใช้บีบ2มือกด2ฝั่งพร้อมกันแบบนี้เพื่อใหปลดออกได้เพื่อป้องกันไม่ให้มือลั่นไปแบบกดปุ่มนึงแล้วมันหลุดอันนี้ก็ดีไม่ต้องมาแบบบิดนู่นบิดนี่อะไรใดๆเลยเพราะว่าเวลาจับจะใช้2มือปลดอยู่แล้วอันนี้ดีแล้วเวลาเราปลดเข้าปุ๊บระวังอย่างนี้เลยไม่ต้องแบบมาพะวงว่าสายต้องเอาไปติดกันนู่นนั่นนี่ไม่มีเลยนี่แล้วเวลาใส่ปุ๊บใส่อันนี้ผมใช้ที่สวิตช์เหมือนกันแล้วแบบประทับใจมากเป็นโซลูชันที่ถูกใจสุดๆประมาณนี้ F38 for shoulder strap นะซื้อแยกได้ไปประกอบร่างได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้กับของ 4cam ใช้กับ Peak Design ก็ได้เพราะว่าเขาจะเป็นแค่ตัวเนี้ยมาให้คุณก็จะเอา anchoring มาติดที่นี่ก็ได้ก็ใช้กับสายสไลด์สายอะไรก็ได้นะแล้วมันใช้กับเพจได้หมดเลยนะตัวนี้ใช้กับเพจ Peak Design ใช้กับเพจ PGY Tech ได้หมดประทับใจสำหรับตัวนี้จริงๆให้ดูปึ๊บเนี่ยพอเป็นโซลูชันอย่างนี้นะมันสะดวกรวดเร็วมากส่วนคนที่ชอบใช้คัฟ 4cam เขาก็ทำคัฟมาด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมือนพี่ดีไซน์คัฟเลยแต่ตัวนี้เขาจะเรียก wrist strap นะเนี่ยคุณก็อย่างนี้แล้วมันก็จะมีแม่เหล็กอยู่เนี่ยคืออย่างที่บอกมันเหมือนกันเป๊ะเลยของกับของพี่ดีไซน์คุณก็แปะเข้าไปแค่นี้เลยเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นพันข้อมือไว้ว่าอะไรอยากจะไปติดกล้องใช่ไหมสิ่งที่ต่างกันจากพี่ดีไซน์ก็คือแค่ว่าตัวเนี้ยมันใช้แม็กลิงไม่ได้เป็นแองเคิลลิงเห็นไหมแต่มันก็จะเร็วจริงนะตัวเนี้ยก็ถือแบบนี้ไปเราจะเอาออกเร็วสุดๆเนี่ยกระตุกออกด้านบนหลุดแล้วนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันมาครบทั้งอีโคซิสเต็มเลยอ่ะคือพูดง่ายๆคือพร้อมให้คุณย้ายค่ายกันอย่างชัดเจนถ้าคุณอยากได้ Wrist Strap มีให้ถ้าคุณอยากได้แบบสายเส้นเล็กๆแบบนี้เป็น 4cam Max Link Lite มีให้ข้อดีของพวกนี้มันก็คือแบบภาพเล็กๆจิ๋วๆไปได้ถ้าเป็นแบบเส้นปกติมีแผ่นนิดหน่อยก็ซื้อ 4cam Max Link Classic แบบนี้ส่วนถ้าชอบให้มันรับน้ำหนักเยอะๆซีเรียสกับการรับน้ำหนักก็ตัวนี้เลย 4cam Max Link Pro มันมาทั้ง ecosystem แล้วยิ่งเอาไปประกอบกับไอ้ 4cam F38 for shoulder strap หรือจะใช้ร่วมกับตัวนี้ที่เป็นมาแทน Peak Design ได้แต่ว่าจริงตัวนี้มันสามารถใช้กับเพจได้หมดเลยนะใช้เพจ Peak Design ก็ได้แล้วมันดีมากมันลื่นมากแล้วมันก็ติดง่ายสุดๆง่ายที่สุดในทุกแบร์ละที่ใช้มาเนี่ยเวลาใช้งานอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยมันเร็วจริงติดสายก็ง่ายถอดก็ง่ายไว้เดี๋ยวจะมีรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงอันเนี้ยชอบมากคือเรียกง่ายคือผมไม่ได้ใช้ Peak Design Capture ละโอเคครบถ้วนแล้วสำหรับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นการรีวิวย้ายค่ายก็ได้นะเพราะว่าเอาจริงผมก็แทบจะย้ายค่ายจากตัว Peak Design Anchor Link เนี่ยรวมไปถึงที่เป็น Capture เนี่ยย้ายมาฝั่ง 4cam แบบเรียกว่าค่อนข้างเต็มรูปแบบละตอนนี้เพราะว่าหลายๆอุปกรณ์ก็มาติดพวกตัว Max Link เข้าไปแทนแต่ก็ยังมีใช้ Peak Design อยู่บ้างนะสลับกันคือสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับว่า Peak Design ยังเหนือกว่า 4cam แน่ๆเนี่ยก็คือผมว่าในแง่ของความหรูหราความดูดีอันเนี้ยตัว Peak Design เนี่ยด้วยวัสดุด้วยอะไรอย่างเงี้ยรวมไปถึงแบบเนี่ยอย่างตัวพวกฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยก็ต้องยอมรับว่า Peak Design ยังดูดีกว่านะตัวสายของตัวลิสต์อย่างเงี้ยนะถ้าคุณเคยจับของพวก Peak Design ลิสต์มาอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าของ Peak Design เนี่ยก็ยังให้ฟีลลิ่งของเนื้อสัมผัสที่รู้สึกพรีเมียมกว่าแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะแลกมากันละกันกับราคานะเพราะว่าของตัว 4cam เนี่ยก็จะราคาถูกลงมาค่อนข้างเยอะในขณะที่ Peak Design เขาจะเน้นความพรีเมียมไปเลยแล้วก็แน่นอนเรื่องประกันของ Peak Design เขาก็อันดับ1อยู่แล้วก็คือแบบเป็น Lifetime Warranty นะในขณะที่ของตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบมีประกันเป็นพีเรียดของเขาผมไม่แน่ใจน่าจะปีนึงหรืออะไรเงี้ยอันนี้ลองไปเช็คดูกับทางแอดมินนะว่าประกันมันอยู่ที่เท่าไหร่ผมว่าในแง่ฟังก์ชันน่ะแทนกันได้ที่เหลือผมว่าเป็นเรื่องของถ้าคุณชอบความพรีเมียมชอบอะไรอันนั้นอาจจะแล้วแต่ละเป็นเรื่องของความชอบก็ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ 4cam Max Link System นะถ้าคุณชอบระบบที่มันง่ายเร็วแล้วก็แบบว่ามีความแอดวานซ์คุณน่าจะชอบ
ัวนี้แน่นอนเพราะมันมาครบทั้งอีโคซิสเต็มแล้วคือก่อนหน้านี้มันยังแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่ตัวนี้ผมว่าเออคุณอยากใช้อะไรมันก็มีให้หมดแล้วอ่ะอันนี้ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคถ้าคุณสนใจอยากสั่งซื้อหรือสอบถามก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE @elfgo หรือทาง Facebook Messenger ก็ได้แน่นอนสั่งซื้อช่องทางอื่นๆก็จะได้ที่ www.elfgo.com/shop Shopee Lazada นะรวมไปถึงพวก LINE Shop TikTok Shop ก็ได้หมดนะอันนี้แล้วแต่คุณเลยแล้วก็ย้ำทุกครั้งก่อนจะซื้อสินค้าตัวไหนจะทาง elfgo ใหญ่คุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @elfgo เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีโปรบางอย่างอยู่เช่นสินค้าตัวนี้อาจจะมีโปรที่นั่นที่นี่เดี๋ยวแอดมินเขาจะได้บอกคุณได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้การันตีนะว่าทักเข้ามาแล้วจะมีโปรเสมออันเนี้ยแล้วแต่สินค้าแล้วแต่ช่วงเวลาคุณทักเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาบอกคุณเองแล้วคุณไปตัดสินใจนะโอเคครบถ้วนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม